สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับผมไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคิดถึงกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้มาพบกับแฟนๆเหมือนเดิมนะครับกลับมาไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคิดถึงมีทีเด็ดมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นสูตรหวยบนล่างนะครับตัวนี้จากสถิตินะครับมา 100% เต็มเลยทีเดียวนะครับงวดวันที่1มีนาคม2563นะครับเป็นแนวทางในงวดที่ถึงนี้กันนะครับผมหวยสถิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรหวยนะครับเป็นทั้งสูตรบนสูตรล่างเลยนะครับตัวนี้จากสถิติที่รวบรวมได้นะครับ 100% เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นการคำนวณออกมาแล้วนะครับเป็นสูตรการคำนวณออกมาแล้วนะครับจะมีเลข4ตัวนะครับมีเลข4ตัวนะครับจับผสมกันนะครับเป็นสูตรหวยของอาจารย์ชาญศักดิ์นั่นเองนะครับถ้าใครติดตามหวยสถิติจะรู้เลยนะครับว่าการผสมเลข4ตัวนะครับเป็นสูตรของอาจารย์ชาญศักดิ์นะครับผมในงวดนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้4ตัวผสมนะครับก็จะเป็น85 82 05แล้วก็02นะครับเห็นเลขสีแดงเลข5นะครับหวยที่ออกนะครับก็คือ56415นะครับตัวที่เข้าก็คือหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับตอนแรกเนี่ยสูตรของอาจารย์ชันสั่งนะครับเราจะดูแค่2ตัวนะครับก็คือ85 82 05 02อะไรอย่างงี้นะครับดูบนล่างอะไรอย่างงี้นะครับใช้เป็นแนวทางบนล่างในช่วงหลังไม่ค่อยมานะครับเราแต่เราสังเกตว่าไม่มาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลขในสูตรเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างงวดนี้นะครับ4ตัวก็ติดเลข5มาอย่างงี้นะครับหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับดัดแปลงนะครับดัดแปลงจากสูตรที่เข้า2ตัวนี้ก็ยังเข้าเลขเด่นอยู่นะครับแต่บางงวดก็เข้า2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดที่2กันนะครับตรงนี้คำนวณออกมาแล้วได้3091มี3กับ9นะครับที่เป็นสีแดงนั่นหมายความว่า3เข้าหลักร้อยแล้วก็9เข้าหลักหน่วยล่างนะครับ2งวดนี้เข้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับงวดที่3นะครับผมคำนวณออกมาได้3080นะครับตัวเลข3สีแดงนะครับตัวที่เข้าก็คือหลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับงวดที่4นะครับ855สีแดงนะครับตรงนี้เข้า5กับ8นะครับผมแต่สูตรคำนวณเลข5ออกมาซ้ำกัน2ตัวนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับ8 5 5 7นะครับ7ไม่เข้างวดที่5นะครับเห็นคู่แล้วนะครับ7 9ตรงนี้นะครับแสดงว่าเข้า2ตัวนะครับส่วนเลขเด่นนะครับ9 6 7 9นะครับ9กับ7นะครับงวดนี้สีแดงไปโผล่ที่2ตัวล่างนะครับ9 7 7 9นะครับผมแล้วก็มีที่หลักร้อยบนด้วยนะครับหลักร้อยนะครับผมงวดถัดมานะครับงวดที่6 7 4 3 5นะครับ4กับ5นะครับงวดนี้นะครับเป็นเลขบนทั้ง2ตัวเลยนะครับหลักร้อยแล้วก็หลัก10งวดที่7นะครับเห็นสีแดงนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับ7 4 6 8นะครับแต่ว่า2ตัวเนี่ยไม่แดงนะครับไม่แดงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาจับคู่ก็จะเป็น6 7 6 4 8 7 8 4นะครับไม่แดงนะครับงวดนี้ออก77468นะครับ77468นะครับผสมผิดคู่นะครับผสมการผสมเนี่ยมันผสมจากหลังไปหน้านะครับก็จะทำให้คาดเคลื่อนนะครับ2ตัวที่จับคู่กันไว้ดีแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นคู่กันนะครับน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางต่อไปอาจจะผสมทั้ง4ตัวเลยก็ได้นะครับ7 4 7 6 7 8 4 6 4 8 6 8อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่งวดนี้นะครับเลขเด่น4ตัวเข้าครบทุกตัวเลยนะครับโดยหลักร้อยเป็น7หลัก
10ก็เป็น7นะครับเลขหามนะครับแล้วก็หลักหน่วยเป็น4นะครับสำหรับเลข3ตัวบนส่วน2ตัวล่างนะครับ6ไปที่หลัก10นะครับ8มาที่หลักหน่วยนะครับผมงวดที่8 5213นะครับเห็นสีแดงอยู่ตรงเลขเด่น2นะครับส่วนเลขคู่ก็ยังไม่มานะครับ2ตัวมันยังไม่มางวดนี้งวดที่8แล้วนะครับผม227ครับเลข2เข้าหลัก100หลัก10เดี๋ยวเรามาดูงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดเลย40394นะครับเห็นสีแดงที่3กับ9แล้วนะครับผมก็เข้าเลข3หลักหน่วยบนนะครับส่วนเลข9ก็เข้า10ล่างนะครับ10ล่างงวดล่าสุดก็ยังเข้านะครับผมเข้าทุกงวดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะครับตัวเลขตัวแรกนะครับเป็นเด่นนะครับเลขเด่นเข้า9ครั้งจาก9งวดนะครับเข้าทุกงวดเลยนะครับเลขเด่นที่เป็น4ตัวนะครับเข้าอันนี้รวมเงินเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ย 100% นะครับมาทุกงวดมาทุกงวดนะครับส่วนเด่นบนนะครับก็เข้า 100% นะครับสำหรับเลข4ตัวเนี่ยมามีแน่นอนนะครับ 100% นะครับเลขเด่น4ตัวส่วนเด่น4ตัวกับเลขล่างหรือเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยจะมา7ใน9ครั้งนะครับคิดเป็น 77.78% นะครับส่วน3ตัวตัวนี้เป็นสูตร2ตัวนะครับก็เลยไม่มีนะครับแต่ก็จะเห็นไปโผล่อยู่หลักร้อยด้วยนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนที่มาเป็นคู่เลยนะครับที่มาจับคู่กันเลยสำหรับเลข4ตัวนี้ยังไม่มีนะครับในงวดที่นำมานำเสนอนะครับ9งวดล่าสุดนะครับส่วน2ตัวล่างนะครับมี1คู่1ครั้ง1งวดนะครับ1ใน9งวดนะครับก็คิดเป็น 11.11% นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสถิติสีแดงตรงนี้นะครับน่าสนใจ 100% นะครับ 100% โดยมาบน 100% นะครับถ้าดูอย่างนี้จากสถิตินะครับเลขบนนะครับ4ตัวนี้มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามของงวดที่จะถึงกันนะครับว่าคำนวณออกมาแล้วได้4ตัวไหนจะไปบน 100% อีกหรือเปล่าหรือว่าจะลงล่างเพิ่มเปอร์เซ็นต์จาก 77.78 เพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเรามาดูวิธีคำนวณก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับมันก็จะมีตัวนี้เป็นคู่แรกนะครับคู่แรกตัวแรกก็จะมีการคำนวณโดยใช้หลักร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยนะครับแล้วก็ร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยแล้วก็บวก7นะครับอันนี้เป็นคู่ที่1นะครับคู่ที่1นะครับคู่ที่1ก็จะมี1ตัว2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยตัวที่2ก็คือร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยบวก7นะครับคู่ที่1คู่ที่2นะครับก็จะเป็นร้อยบวกหน่วยนะครับแล้วก็ร้อยบวกหน่วยบวก2เป็นตัวที่2นะครับตัวแรกเป็นร้อยบวกหน่วยตัวที่2เป็นร้อยบวกหน่วยบวก2นะครับก็จะเป็นคู่ที่2นะครับต่อมานะครับเริ่มคำนวณนะครับสำหรับคู่แรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยเราจะคำนวณงวดวันที่1มีนาก็เอางวดล่าสุดนะครับวันที่16กุมภามานะครับก็จะเป็น403นะครับ100ก็คือหลัก100นะครับก็คือ4หน่วยก็คือ3นะครับ100บวกหน่วยบวกหน่วยได้10นะครับให้เอาตัวหลังมาก็คือเลข0นะครับตัวที่2นะครับสำหรับคู่แรก100บวกหน่วยบวกหน่วยแล้วก็บวก7นะครับก็จะเป็น4บวก3บวก3บวก7นะครับได้17เอาตัวหลังมานะครับคู่ที่1ก็เลยออกมาเป็น0กับ7นะครับผมคู่ถัดมานะครับ100บวกหน่วยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกของคู่ที่2ก็จะเป็น4บวก3ได้7นะครับเป็น7นะครับตัวที่2ของคู่ที่2นะครับ100บวกหน่วยบวก2นะครับ4บวก3บวก2เป็น9นะครับผมได้7กับ9นะครับสำหรับคู่ที่2ดังนั้นงวดวันที่1มีนาคมนะครับ2563นะครับผมเลขเด่นก็จะเป็น0 7กับ7 9นะครับ0 7 7 9คู่ที่1ได้0 7นะครับคู่ที่2มี7อีกนะครับซ้ำกันที่7นะครับก็คือ7 9นะครับ
ตัวที่ทำสีแดงไว้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับทำไมศูนย์ไม่ทำสีแดงไว้นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยมา2งวดแล้วนะครับงวดวันที่1กุมภามา06เลขล่างนะครับงวดวันที่16กุมภางวดล่าสุดมา03เลขบนนะครับล่างมาแล้วบนมาแล้วนะครับงวดนี้คาดว่าจะไม่มานะครับในหลายๆเหตุผลในหลายๆสำนักนะครับที่เห็นผ่านตามาเลข0งวดนี้ไม่ค่อยมานะครับไม่ค่อยมาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมาก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มนับกันใหม่เริ่มออกหวยใหม่ตัวเลขก็มี10ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าสถิติมา2งวดซ้อนขนาดนี้แต่มันก็เคยมีนะครับ3งวดก็มี4งวดก็มีบางตัวเลขนะครับเลข2อะไรเงี้ยเลข4เลข7อะไรเงี้ยชอบมานะครับแต่เลข7เนี่ยงวดล่าสุดไม่มานะครับแต่งวดก่อนคืองวดวันที่1กุมภาเนี่ยมา22706นะครับ7จะเว้น1งวดแล้วมางวดนี้ไหมนะครับงวด16มีนาเอ้ย16กุมภาไม่มานะครับก็อาจจะเป็น7กับ9นะครับขอเดานะฮะอาจจะเป็น7กับ9ที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่า0นะครับถ้าจะมานะครับในสูตรนี้นะครับ7กับ9น่าจะมีโอกาสส่วน9งวดล่าสุดก็เพิ่งมานะครับสำหรับ94เลขล่างอาจจะไหล9หรือเปล่านะครับเลข4เนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ403 94 4จะหายกับ0จะหายแล้ว9ไหลหรือเปล่า7อาจจะเว้นงวดหนึ่งแล้วมาหรือเปล่านะครับจาก 100% เนี่ย0 7 9เนี่ยต้องมีสำหรับงวดวันที่1มีนาคมเพื่อรักษาสถิติไว้ที่เลขบนนะครับเลขบนจะมี7กับ9หรือ0หรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนเลขล่างเลข7กับ9เนี่ยก็เคยออกนะครับ97ออกไปแล้วอาจจะออกอีกหรือเปล่านะครับอาจจะวนมาออกอีกหรือเปล่านะครับที่เห็นสีแดงนะครับก็คือ97ที่จับคู่กันได้นะครับ9779นะครับส่วนเลข777เนี่ยเลขเบิ้ลนะครับก็ค่อนข้างจะออกยากนะครับหรือไม่ก็ช่วงหลังยังไม่ออกเลขเบิ้ลอาจจะมาเบิ้ลวันนี้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับชอบตัวไหนชอบเลขอะไรก็จิ้มกันได้เลยนะครับสำหรับสูตรก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรออกมาแบบนี้อาจจะขัดใจกันก็อาจจะมีบ้างนะครับสูตร70 7790แล้วก็97นะครับสำหรับถ้าใครจะเล่นตามสูตรนี้นะครับหรือว่าจะดูจากเลขเด่น4ตัวนะครับก็เป็นแนวทางกันนะครับสำหรับงวดวันที่1มีนาคม2563นี่นะครับก็เป็นเลขที่น่าสนใจนะครับ7 7แล้วก็9นะครับ7นะครับซ้ำกันนะครับแล้วก็97นะครับถ้าจะนำไปเป็นแนวทาง2ตัวนะครับอาจจะไปบนก็ได้นะออกล่างแล้วนะครับ97ไปบนอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสาระกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นข่าวนะครับข่าวปลอมนะครับที่เห็นแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับแชร์ใน Facebook บ้างใน LINE บ้างนะครับบอกว่าการตรวจว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคโคโรนาหรือเปล่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่าให้กั้นหายใจนะครับแล้วก็เช็คอาการไอหรือว่าแน่นหน้าอกนะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับเช็คแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเราสามารถที่จะไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับมั่นใจมากกว่านะครับได้ผลตรวจกว่าจะตรวจเสมหะกว่าจะตรวจน้ำลงน้ำลายเสมหะไอจามน้ำมูกพวกนี้นะครับอาจจะมีปัสสาวะอุจจาระอะไรเงี้ยนะครับจะมีวิธีตรวจของทางคุณหมออยู่นะครับแต่ว่าการกั้นหายใจเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับใช้ในการวินิจฉัยหรือการตรวจโรคไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวปลอมนะครับอันนี้เอามาฝากกันนะครับทางที่ดีใ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับถ้าใครสงสัยว่าตัวเองจะเป็นหวัดหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับผมอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เอามาฝากกันในช่วงท้ายนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับหวยเลขเด่น4ตัวนี้นะครับแล้วก็ข่าวในช่วงท้ายนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับฝากแฟนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหวยเศรษฐีด้วยนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ